ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับต้องขออภัยทุกคนกันหน่อยครับเมื่อวันไม่ได้อัปเดตข่าวไปครับติดภารกิจนิดหน่อยครับแต่วันนี้มาจัดเต็มกันเลยครับมาทางฝั่งของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดกับมาริโอ ยูรากีครับกุนซือของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับหลังนำลูกทีมบุกชนะปูริเทรุส4-2ในศึกลิเวอร์พูล2021นาที24เมื่อวันที่ผ่านมาแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ครับทางด้านเมืองทองทีมเยือนยิงนำไปก่อน1-0จากทางด้านธีรพลเยอะๆนาทีที่24จากนั้นช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่48เมืองทองมาเหลือผู้เล่น10คนจากจังหวะที่ทางด้านสมพลยศผู้รักษาประตูออกมาตัดบอลแต่บอลไปโดนมือผู้ตัดสินเลยเช็ค VR ครับมองว่าสมพลเจตนาใช้มือปัดบอลนอกกรอบทำให้โดนไปแดงและออกจากสนามแต่ทางด้านเมืองทองครับก็ยังสู้ก่อนได้ประตูนำ2-0จากทางด้านเฮนรี่อนิเจนาทีที่65และก็จบไปด้วยสกอร์นี้ครับทำให้เมืองทองเก็บเพิ่มเป็น38คะแนนจาก24นัดขึ้นมารั้งอันดับ5ของตารางล่าสุดแหละครับโดยทั้งนี้ครับหลังจบเกมดังกล่าวครับทางด้านมาริโอกุนซือของทางด้านกิเลนครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าผมรู้สึกดีที่ได้กลับมาเยือนที่นี่หรือสนามบุญญจินดาเพราะสนามนี้เป็นสนามแรกที่ผมได้คุมเมืองทองในฐานะเอ็ดโค้ชที่ฤดูกาลที่แล้วครับและเราสามารถบุกมาเก็บ3แต้มจากที่นี่ถือเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของผมอย่างที่ทุกคนรู้กันดีครับว่าซีซั่นนี้ศึกทดิกมันเข้มข้นมากทุกทีมมันสามารถแพ้ชนะกันได้หมดเกมนี้เราอาจจะทำการบ้านและเตรียมตัวมาดีทำให้เราเก็บ3แต้มจากเกมนี้อย่างที่รู้กันครับว่าโปรดิทูเรฟซีเป็นทีมที่ไม่แพ้ใครมา7เกมติดต่อกันซึ่งผมครับและเชื่อว่าโคดอนลังสันวัชิโชทำทีมมาถูกทางเลยครับไม่ผมคิดว่าโปรดิทูเรฟซีเป็นทีมที่ดีและเป็นทีมที่แพ้ยากมากแต่วันนี้มันต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะหรืออาเสมอผมเชื่อว่าเทโรอาจจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมและจะอยู่ในลีกสูงสุดต่อไปได้แหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดจะออกไปเยือนสุพรรณบุรี FC ในศึกลิเวอร์พูล2021นาที25ในวันเสาร์ที่19มีนาคมนี้ครับเวลา 18:00 นตรงณสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี FC แหละครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางด้านเมสซี่เฟมปัญญาวัฒน์กันหน่อยครับออกมายอมรับเลยครับว่าสามารถลบคำสบประมาทและสุดปลื้มเลยครับหลังประดุมโชว์ฝีเท้าชุดใหญ่ให้กับเมืองทองนะครับโดยทางด้านเมสซี่เพมครับหรือปัญญาวัฒน์ครับแข้งดาวรุ่งจากค่ายกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกภูมิใจหลังถูกโค้ชมาริโอ ยูรากีส่งลงสนามเป็นนัดแรกของฤดูกาลในเกมที่บุกไปเอาชนะปูริเทรุส2-0ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2021เมื่อวันที่6มีนาคมที่ผ่านมาเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับเกมนี้ทางด้านปัญญาวัฒน์ครับได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าผมโดนดูถูกมาเยอะมากครับว่าคงจะมาเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอกยิ่งเล่นในกับเมืองทองนี้ยิ่งไกลตัวแต่วันนี้ผมได้ลงสนามในสีเสื้อของเมืองทองเป็นครั้งแรกผมภูมิใจมากที่วันนี้ผมทำสำเร็จแต่ผมจะไม่หยุดแค่ตรงนี้หรอกครับผมยังต้องเรียนรู้และยังต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ผมสัญญากับตัวเองว่าจะทำมันให้หนักขึ้นเพื่อสโมสรที่ผมรักและเพื่อฟุตบอลที่ผมรักเช่นกันแหละครับและสำหรับทางด้านเมสซี่เฟมหรือปัญญาวัฒน์ครับเป็นนักเตะที่เติบโตมาจากระบบเยาวชนของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก่อนจะได้รับโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตเกมที่บุกไปชนะโปริสเทรุส4-0ครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับมากันที่ทางด้านฝั่งของทางด้านสมุทรปราการซิตี้กันหน่อยครับได้ออกมายอมรับนะครับว่าทีมของตนหรือสมุทรปราการซิตี้หลังพิงฝ่าเลยครับและหวังที่เช็คบิน BG เพื่อต่อลมหายใจอยู่รอดในซีซั่นนี้แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านโยชิดะกุนซือของทางด้านเคียวสมุทรปราการซิตี้ได้ออกมาเปิดเผยยังไม่ยอมแพ้กับโอกาสอยู่รอดในทลีกปีนี้ส่วนเกมต่อไปที่จะเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดหวังที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เอาชนะให้ได้ครับเพื่อเก็บคะแนนหนีพื้นที่ส่วนตกชั้นแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับเกมนี้ครับทางด้านโยชิดะครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าหลังจบเกมที่เราเสมอกับทางด้านนครราชสีมามาได้4ไป1-1เราจะมานั่งเสียดายหรือวิตกกังวลอะไรไม่ได้เราต้องลืมมันไปและเดินหน้าทำงานให้หนักต่อไปเพื่อที่จะเก็บคะแนนในการลุ้นพื้นที่หนีส่วนตกชั้นและส่วนในเกมนัดที่เราต้องเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดกลางสัปดาห์ครับยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เราก็ไม่มีทางเลือกครับเราจะทำให้หนักสู้อย่างเต็มที่เพราะรู้ว่าตอนนี้เราเหมือนหลังพิงฝาเลยครับและเป้าหมายของเราคือต้องการ3แต้มไม่ใช่แค่เกมต่อไปแต่เป็นทุกๆเกมสำหรับต่อจากนี้ไปแหละครับ
และสำหรับทีมเขียวสมุทรปราการซิตี้ครับล่าสุดหลังอยู่อันดับที่15ของตารางซึ่งเป็นตำแหน่งรองบ๊วย24นัดมี22แต้มคะแนนตามหลังทีมสุดท้ายอันดับที่13ที่เราตกชั้นอยู่5คะแนนและส่วนโปรแกรมทีมนัดต่อไปวันพุธที่9มีนาคมนี้ครับจะต้องเปิดบ้านรับการไปเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมรองจ่าฝูงเวลา 18:30 นครับในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่การทะเล FC กันหน่อยครับเมื่อทางด้านโค้ชเสด็จออกมาชื่นชมทางด้านไวเดอร์โซเลยครับว่ามีเวลที่จะแจ้งเกิดหลังโชว์ฟอร์มแจ่มรอวันเฉลิมฉลองในอนาคตแหละครับโดยไม่ว่าผลงานของทางด้านการทะเล FC อาจจะไม่ค่อยสู้ดีมากนักในช่วงที่ผ่านมาแต่ทว่าหลังเกมล่าสุดที่ทีมบุกไปแพ้กับ PG ประจวบ FC 1-0 ทางตัวของทางด้านเซอร์เดชจาเดดมิราบกุนซือของทีมก็ได้ออกมายอมรับเผยสิ่งดีๆในตัวของทางด้านวิลเลียมเบเดโซกองกลางลูกครึ่งไทยสวีเดนว่าเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากเลยทีเดียวแหละครับโดยหลังจบเกมการแข่งขันในลีกนัดล่าสุดครับทางด้านเซอร์เดชได้ออกมายอมรับถึงฟอร์มการเล่นของวิลเลียมเบเดโซโดยได้ออกมายอมรับเลยครับว่าสำหรับตัวของเจ้าหนูวิลเลียมเบเดโซผมคิดว่าเขาทำผลงานออกมาได้ดีเขาเล่นได้ตามเทคนิคและน่าสนใจเลยนะแน่นอนว่าแม้ว่าเขายังเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอยู่แต่ถ้าเราดูไปวิธีการเล่นของเขาผมว่าเขามีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้เลยซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ครับนักเตะตัวหลักของเราที่กำลังขาดความมั่นใจเราจึงได้มองไปที่นักเตะสายเลือดใหม่และลองให้โอกาสพวกเขาลงสนามซึ่งวิธีนี้เองผมเชื่อว่ามันจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในทีมไปในตัวได้ดีเลยแหละครับและในส่วนของผลงานการทัศน์ FC ครับต้องพบกับความพ่ายแพ้4เกมติดในลีกทำให้ตอนนี้ทีมอยู่อันดับที่8ของตารางเก็บเต็มไป32คะแนนจากการลงเล่นเพียงแค่24นัดแบ่งเป็นชนะ9นัดเสมอ5นัดและแพ้ไปถึง10นัดด้วยกันแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีโวทรี2021นัดต่อไปของสโมสรเมืองทองขออภัยครับของสโมสรการทัศน์ FC มีคิวพบกับสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดณสนามเพชรสเตเดียมในวันพุธที่9มีนาคมนี้ครับเวลา 19:30 นครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับมากันที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดกันหน่อยครับอย่างทางด้านคุณพิชัยประธานสโมสรและมาดามอ้อมศรีโซภาผู้จัดการทีม2บิ๊กบอสแห่งทัพช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดทีมอันดับสุดท้ายของตารางดิวอทรีก2021ที่ล่าสุดออกมาประกาศพร้อมทุ่มเงินอัดฉีด10ล้านบาทหากทีมอยู่รอดบนลีกสูงสุดได้ในซีซั่นนี้แหละครับโดยสถานการณ์ลีกล่าสุดของทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดแข่งไป24นัดชนะ3เสมอ5แพ้ไป16มี14คะแนนหลังอันดับ16บวยของตารางโดยมีแต้มห่างจาก PG ประจวบ FC ที่อันดับ13ในโซนปลอดภัยอยู่ถึง13คะแนนด้วยกันกับโปรแกรมแข่งที่เหลืออยู่เพียงแค่6เกมเท่านั้นแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับขณะที่ก่อนหน้านี้ครับทางด้านมาดามอ้อมครับผู้จัดการทีมของเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้ออกมายืนยันเลยครับว่าต่อให้ทีมต้องตกสู่ลีกรองในฤดูกาลหน้าจริงก็จะขอส่งทีมลงแข่งขันต่อไปอย่างแน่นอนเพื่อชาวเชียงใหม่ยูไนเต็ดได้มีทีมฟุตบอลท้องถิ่นได้เชียร์กันต่อไปและจะขอสู้เพื่อนำทีมกลับมาขึ้นอยู่ในลีกสูงสุดอีกครั้งให้จนได้แหละครับโดยล่าสุดครับทางด้านสองบิ๊กบอสของสโมสรอย่างทางด้านมาดามอ้องและทางด้านคุณพิชัยครับก็ได้ออกมาประกาศอัดฉีดทุ่มเงินจำนวน10ล้านบาทเท่ากับตำแหน่งแชมป์ไทยลีกเลยก็ว่าได้ครับให้กับนักเตะและที่มาสตาร์ทโค้ชหากสามารถพาทีมรอดตกชั้นในฤดูกาลนี้ได้ใน6นัดสุดท้ายเฉลี่ยนัดละ 1.6 ล้านบาทเลยแหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ